ไปบนท้องฟ้าอะไรนะนูไปฝรั่งเศสเหรอค่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะเมื่อวานฉันยังเจออยู่เลยนูไม่เห็นพูดอะไรสักคำตอนแรกคุณนูก็ยังไม่ไปหรอกค่ะอยู่ๆก็เลื่อนไปกระทันหันสงสัยอยากจะหนีใครบางคนถ้าเกิดเธอหมายถึงฉันแล้วก็บอกได้เลยว่านุไม่มีทางหนีฉันพ้นโอ๊ยบ้าจริงเลยนุนะนุคิดว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายๆเหรอสวัสดีค่ะตั๋วเครื่องบินไปปารีสไฟเร็วสุดเมื่อไหร่คะทำหน้าแบบนี้แสดงว่าผิดหวังแล้วสิก็พี่บอกแล้วไงว่ารัตดานะเขาไม่มีทางไปเป็นเมียของคุณชิซึนุได้หรอกใครว่าเหรอพี่เทพเปรอเซ็งต่างหากเปรอไปไม่ทันเห็นหน้ามันนะสินี่แต่เปรอจะบอกให้พี่เทพรู้ไว้นะเปรอไปทันเห็นข้างหลังมันแวบๆเปรอมั่นใจว่ายังไงก็ต้องเป็นหน้าระดาเดียวกันแน่ๆเห็นแค่ข้างหลังเนี่ยนะคะแล้วน้องเปรอจะแน่ใจได้ยังไงพี่ว่านะเอาไว้น้องเปรอเห็นหน้าเขาจะชัดดีกว่าย้ายพี่ไปฝรั่งเศสด้วยเหตุผลแค่นี้เหรอคะน้องเปลอน้องเปลอเดี๋ยวก่อนน้องเปลอฮัลโหลน้องเตียเตียโอ้ยอย่าเพิ่งพูดกับเตียอ้วนมีเรื่องจะคุยกับเตียมองไปบนท้องฟ้าถามหาใครสักคนคืนที่ดาวถึงฟ้ามืดลงคนนั้นอยู่ไอ้หนูอาพึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยนะเราแมทหล่อซะด้วยจริงครับนี่พึ่งครับเพื่อนผมเองสวัสดีครับพึ่งนี่คุณน่ารัดาภรรยาฉันเองฮะภรรยาหนูแกมาพูดกับฉันให้รู้เรื่องก่อนอะไรของแกเนี่ยมีอะไรจะพูดกับฉันคุณน่ารัดาเขาเป็นภรรยาแกจริงเหรอก็จริงๆอะสิฉันจะโกหกแกทำไมล่ะนี่แกแต่งงานแล้วเหรอไอ้พึ่งแกที่ถามแปลกๆฉันมีเมียแล้วเนี่ยแปลว่าฉันแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วแกแต่งเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วเฮ้ยแล้วแกรู้จักคุณนรดาเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วอะฮะรู้จักแค่4อาทิตย์แล้วแกก็แต่งงานเนี่ยนะใช่ทำไมอะครับโทษนะคะ
ไม่ทราบว่าระดามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับคุณนัทระดามีอะไรหรือเปล่าครับคือระดาจะถามว่าจะให้ยกกระเป๋าขึ้นห้องนอนเลยหรือเปล่าคะอ๋อยกไปไว้ได้เลยครับแล้วห้องนอนอยู่ไหนล่ะคะระวังสะดุดนะคะเชิญครับก้าวขาตู้เสื้อผ้าห้องน้ำห้องแต่งตัวอยู่ทางด้านนี้นะครับเชิญคุณระดากับนู้ตามสบายนะครับส่วนอมัดเดี๋ยวตามอภึกไปทางห้องนู้นนะครับครับตาครับคุณพฤกษ์คะครับแล้วห้องของระดาล่ะคะก็ห้องนี้ไงครับคุณระดาก็ต้องอยู่ห้องเดียวกับนู้ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่นะคะอ้าวยังไงระดาเนี่ยเขาต้องนอนห้องเดียวกับฉันอยู่แล้วล่ะส่วนแกเนี่ยเดี๋ยวพาอมัดไปนอนที่ห้องละกันมันจะได้พักผ่อนโอเคโอเคงั้นไปก่อนนะคุณนุ๊กอะไรอะครับเปล่าไปดูห้องนอนนายมัดกันดีกว่านะยังไงยังไงอ่ะฉันก็ไม่ยอมนอนห้องเดียวกับคุณหรอกนะคะฉันไม่นอนเตียงเดียวกับคุณด้วยอ่ะเอานี่คุณผมตาบอดนะครับคุณคิดว่าผมจะทำอะไรคุณเหรออ๋อแต่ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยสมัครใจคุณนก ผมล้อเล่นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณอยู่กับผมเนี่ยทุกอย่างคุณจะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยคือฉันไม่ได้กลัวอันตรายค่ะแต่ว่าฉันว่าคุณทำไมอะครับฉันไม่คุ้นกับการอยู่ร่วมห้องกับผู้ชายอะค่ะพวกคุณก็คิดว่าไม่มีผมอยู่ในห้องนี้สิครับคุณอยากทำอะไรก็เชิญว่าถึงยังไงเนี่ยผมก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการเวลาส่วนตัวนะคุณก็บอกผมจะเดินไปข้างนอกแต่ยังไงมันก็แปลกๆอยู่ดีอะค่ะฉันไม่นอนห้องอื่นไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับแล้วว่าคนอื่นเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นภรรยาของผมคุณไปนอนที่อื่นเนี่ยคนอื่นก็จะคิดยังไงเอ้าแล้วทำไมที่ตอนอยู่ประเทศไทยเราถึงนอนแยกห้องกันได้ล่ะคะก็ตอนนั้นมีแค่ผมเป็นคนรับใช้เท่านั้นเองนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยที่มายุ่งวุ่นวายกับผมอยู่แล้วนี่แล้วอีกอย่างนะที่นี่นะครับมีทั้งพลึกทั้งอมัดคนเขารู้อยู่แล้วนี่ครับว่าคุณเป็นภรรยาของผมเขาไปนอนที่อื่นแล้วเขาจะคิดยังไงล่ะแล้วก็ที่ผมทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมให้เกียรติคุณนะครับในฐานะที่คุณภรรยาของผมเนี่ยก็ได้ฮะฉันนอนห้องเดียวกับคุณก็ได้แต่อะไรครับยังไงฉันก็ไม่นอนเตียงเดียวคุณเด็ดขาดอ้าวแล้วคุณจะไปนอนไหนล่ะคุณจะนอนกับพื้นจริงๆเหรอครับจริงนี่คุณรังเกียจผมขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่ได้รังเกียจคุณหรอกนะแต่ว่ามันตะกิดตะขวงใจอ่ะแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกตะกิดตะขวงใจล่ะก็เมื่อตอนฉันไว้ใจคุณได้มากกว่านี้ไงคะนี่ผมเป็นคนไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็คุณหล่อฉันไปตั้งหลายเรื่องเลยนะและหล่อได้อย่างแนบเนียนด้วยคุณลองคิดดูสิคุณหลอกฉันพามาจนถึงที่นี่ได้อะคุณจะให้ฉันไว้ใจคุณง่ายๆได้ยังไงไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็จะนอนตรงเนี้ยก็ตามใจถ้าปวดหลังอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมาบ่นกันแล้วกันThank you.
ขอสายคุณหญิงอ้อค่ะคุณหญิงอ้อเหรอคะหญิงเองนะคะหญิงมีเรื่องอยากจะถามนะคะคุณหญิงจำชุดทับทิมของคุณแม่หญิงได้หรือเปล่าคะชุดที่คุณหญิงบอกว่าอยากจะได้คะคือตอนนี้หญิงเริ่มจะเบื่อมาแล้วล่ะค่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดเครื่องเพชรแทนนะคะก็เลยอยากจะถามคุณหญิงว่าคุณหญิงยังสนใจอยู่หรือเปล่าคะสนใจเหรอคะหุยงั้นดีเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหญิงแวะไปหานะคะแหมราคาเดิมสิคะอย่างที่เราเคยตกลงกันไว้คะงั้นคุณหญิงเตรียมเช็คเงินสดให้หญิงเลยแล้วกันนะคะค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคิดจะหนีฉันพ้นเหรอชิสนุเป็นไงอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ครับเป็นไรดูจ่อยๆอย่าบอกนะว่ามาแค่วันเดียวก็คิดถึงบ้านแล้วเปล่าครับเปล่าแล้วเป็นอะไรไหนบอกอ่ะสิหรือว่าอยู่ข้าวเปล่าหรอกครับคือมัดก็แค่สงสารพี่มิตรอ่ะอมิตรดาพี่สาวมัดน่ะเหรอเขาเป็นอะไรเหรอคือเขาแค่อยากมาฝรั่งเศสด้วยอ่ะครับแต่เขาก็ไม่ได้มาด้วยอ่ะอมัดก็เลยสงสารพี่เขาอย่าให้พี่เขามาด้วยครับโถเอ้ยเรื่องแค่นี้เองอาว่าพี่มีเขาคงเข้าใจพอที่อมัดมาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวซะหน่อยแต่มาเพื่อหาที่เรียนแล้วถ้าอมัดได้ที่เรียนแล้วอ่ะพี่มีจะมาเยี่ยมมาหลังก็ได้นี่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วก็เลิกจ่อยได้แล้วนะอาจะได้พาไปกินข้าวอาอยู่ครับคุณระดาอยากช้อปปิ้งไหมครับไม่ดีกว่าค่ะดูท่าทางจะมีแต่ของแพงนะคะอุ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวนู้จัดการเองไม่ละค่ะระดาไม่ได้อยากได้อะไรด้วยตอนนี้ไม่อยากได้นะครับแต่เดินไปเดินมาสักพักนึงอาจจะอยากได้ก็ได้เออพึกนี้แกก็ชวนคุณระดาเข้ามาช้อปปิ้งสินะชวนอมัดมาด้วยเอาหน้าอย่าปฏิเสธเลยครับในนุ๊กก็ไฟเขียวแล้วพรุ่งนี้ผมจะพาคุณระดามาช็อปให้สนั่นเลยคุณนุ๊กระวังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเราหาอะไรทานกันก่อนดีกว่าครับผมหิวจนเป็นลมแล้วดีเหมือนกันฉันก็หิวเลย อยากทานอะไรครับอมัดว่าไงจ๋าคำสั่งโยกย้ายของพี่เทพออกมาแล้วนะพี่เทพต้องย้ายไปฝรั่งเศสพี่ต้องไปฝรั่งเศสจริงๆเหรอเนี่ยอ้าวโกหกแล้วมาได้เลิศหรือยังไงคะพี่เทพนี่รู้ตัวบ้างไหมคะเราต้องย้ายกันตั้งหลายแสนนะกูจะเขี่ยคนเก่าออกไปได้อะโอ้โหน้องเฟลค่ะพี่ไม่เข้าใจน้องเฟลจริงๆเลยนะคะว่าทำไมน้องเฟลต้องลงทุนกับเรื่องเมียของคุณนุ๊กมากขนาดนี้นี่น้องเปลกำลังเอาอนาคตพี่ไปเสี่ยงอยู่นะคะเพื่อแลกกับการไปดูหน้าผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้น้องเปิดคิดว่ามันคุ้มแล้วเหรอคุ้มไม่คุ้มอาทิตย์หน้าก็รู้ฮะน้องเปลน้องเปลขานี่เราต้องไปฝรั่งเศสอาทิตย์หน้าแล้วเหรอคะน้องเปลโทรเข้ามือถือแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอมัดนะอมัดมัวทำอะไรอยู่อ่ะไม่โทรมาสักทีอ่ะ
ห่วงน้องขนาดนั้นเชียวเหรอฮะหนูจะไปห่วงมันทำไมคะแม่หนูแค่อยากจะรู้ว่าบ้านคุณนุที่โน่นน่ะเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองล่ะค่ะนี่สงสัยนะคะว่าไอ้คุณผู้หญิงกำลังร้อนน่ะคุณจะจิกหัวใช้อมัดอยู่หรือไม่ก็คงจะงกไม่อยากให้อมัดโทรหาเราแน่ๆเลยค่ะแม่ว่างั้นไหมคะฮัลโหลพี่มิตรมันเองอามัดแกทำอะไรอยู่ทำไมโทรมาป่านนี้นี่อามัดโทรมาเหรอลูกค่ะแม่ก็มัดเพิ่งกลับมานี่ครับเพิ่งกลับแกไปไหนมาฮะเพิ่งกลับก็อาพึกพาอามัดไปทานข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นนะครับแต่เดี๋ยวมัดต้องรีบเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าคุณนุ่ะบอกให้อาพึกพาอามัดกับกุลดาไปช้อปปิ้งพรุ่งนี้แต่เช้าเลยครับเชอเขาคงจะเลี้ยงดูปูเสือแกอย่างดีรอให้แกตายใจนะสิเออนี่บ้านคุณนุ่นที่นู่นเป็นไงมั่งอ่ะก็บ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยแถมมัดอ่ะได้ห้องนอนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเหรอเออแล้วคุณนุ่นกับยายคุณระดาอยู่ห้องไหนก็อยู่ห้องใหญ่อ่ะครับแล้วคุณระดาก็นอนห้องเดียวกับคุณนุ่นด้วยครับอยู่ห้องเดียวกันเนาะนี่คุณไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ผมไม่ทำอะไรคุณหรอกตาบอดถอดให้เห็นโอ๊ยโอ๊ยนี่คุณเอ้าคุณจะนอนพื้นจริงๆเหรอจริงอะสิคะแต่พื้นมันเย็นนะคุณไม่หนาวเหรอฉันทนได้ก็ตามใจแปลกคนจริงๆเลยเตียงนุ่มๆ มีให้นอนก็ไม่นอนไปนอนพื้นแข็งๆไม่เข้าใจเออเตียงนี่นุ่มจริงๆเลยก็สบายดีครับนี่คุณถ้าอยากจะเปลี่ยนใจขึ้นบนเตียงเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าคุณอยากจะนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ทั้งคืนเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกัน
ไปบนท้องฟ้าถามหาใครสักคนคืนที่ดาวถึงฟ้ามืดลงคนนั้นอยู่ไหนมองไปบนท้องฟ้าอ่ะคุณระดาสวัสดีค่ะคุณพึกเช้าได้เช้าเลยเมื่อคืนนอนไม่เต็มที่เหรอครับเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนนะคะสงสัยไอ้นุคงจะกลัวทั้งคืนละสิครับผมเข้าใจครับคนกำลังข้าวไหนปลามันก็อย่างนี้แหละครับคือเฮ้ยไงเช้านี้ก็โดนหน่อยนะเพื่อนวันนี้ต้องไปเดินช้อปปิ้งทั้งวันเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปตามมามัดก่อนนะรีบกินข้าวแล้วจะได้รีบไปกันเลยเฮ้ยอะไรอะไรของมันวะไม่มีแล้วระดาครับระดาคะที่พึ่งมาพูดตะกี้เนี่ยครับหมายความว่าอะไรคุณเข้าใจหรือเปล่าครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณพึ่งหมายถึงอะไรอะอะไรของมันวะจ่าแปลกๆนับเปล่าขอมิดไปด้วยนะคะอะไรเราจะไปกับน้าเหรอน้าน้าดิเปล่าให้ยีมิดไปด้วยจะได้เป็นเพื่อนกันไงก็พี่เทพก็ไปกับเปล่าอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีเพื่อนนี่คะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกินนี่เดี๋ยวยีเปอร์นี่ฟังน้าก่อนนะพ่อเทพเนี่ยถ้าเกิดเขาเริ่มทำงานเขาก็ไม่อยู่บ้านแล้วเปล่าก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดมิดไปด้วยเปล่าก็มีเพื่อนไงและไอ้งานบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยเปล่าก็ใช้หลานได้นี่ใช่ไหมนี่น้าจะบอกให้นะว่าค่าเมทที่มึงนอกนี่มันแพงมากเลยชั่วโมงนึงหลายยูโรเลยล่ะแล้วน้าก็คิดว่าเราคงไม่คิดจะทำงานบ้านเองหรอกนะแหมแต่คุณน้าคะถ้าอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยค่าคงค่าเครื่องมันก็แพงอยู่นะคะพี่เทพเนี่ยเขาบินฟรีแต่ว่าตัวเราก็ต้องจ่ายเองอะอุ้ยนับเราค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะของมิดเนี่ยคุณแม่จ่ายให้ค่ะใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินของยิมบิ๊กนาออกให้เองก็แล้วกันส่วนค่าที่พักเนี่ยก็อาศัยเปล่าไปแล้วกันนะจ๊ะแล้วส่วนไอ้งานบ้านเล็กๆน้อยๆนะเปล่าจะใช้หลานก็ใช้ไปได้เลยเต็มที่นะไม่ว่าโอเคค่ะเปล่าให้มิดไปด้วยก็ได้แต่เราต้องจำเอาไว้เลยว่าไปถึงที่นู่นแล้วต้องช่วยนัดทำงานบ้านอย่างที่แม่เราเขาสั่งเข้าใจไหมเข้าใจค่ะนะเปอร์ค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวมิดจะช่วยงานนะเปอร์อย่างเต็มที่เลยค่ะ